กับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจมอสซังแชนแนลทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันอังคารที่12กุมภาพันธ์นะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันพุธที่13กุมภาพันธ์ด้วยนะครับว่ามีคู่ไหนอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายกับเอชเชไป0ประตูต่อ2โรม่านะครับชนะ FC พอร์โตไป2ประตูต่อ1ฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเฟเนเบเช่ชนะเซนติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไป1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในวันนี้นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับจะพบกับทางด้านบอรุสเซียดอทมุนด์นะครับเวลา 15:00 อาจากอัมสเตอร์ดัมจะพบกับเรอัลมาดริดในเวลา 15:00 สำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับเซนต์เอเตียนจะพบกับสตาร์บุคครับเวลา 13:00 ส่วนกองจะพบกับน้องเวลา 13:30 นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันอังคารที่12กุมภาพันธ์รวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันพุธที่13กุมภาพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงต้องขอขอบคุณเพจคอลัมน์บอลนะครับที่เอื้อเฟื้อผลการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันให้ทางเพจเราได้ติดตามและรับชมนะฮะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ